ส่วนความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรานะครับสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยแถลงข่าวจัดการแข่งขันเปตองครับโดยจะเริ่มจัดการแข่งขันในปลายเดือนนี้แล้วพฤศจิกายนครับทางด้านนายสันทนัทศรีจำปีนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนางสาวทัปปณีโสพลเลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยและคุณไกรศรีกนสูตรนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ร่วมแถลงข่าวโดยทางสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยครับก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งได้แก่ปลูกถ่ายตับไตหัวใจปอดและผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้นภายหลังจากเข้ารับการรักษาแล้วด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะและทางการแพทย์เนี่ยได้พบว่าผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจได้เร็วขึ้นด้วยการเล่นกีฬานะครับเพราะฉะนั้นก็มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้นโดยการกำหนดจัดการแข่งขันจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองเขตวังทองหลังจังหวัดที่กรุงเทพมหานครครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่ง